our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand. สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพี่น้องวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ทับสแควร์นะครับก็ทางเข้ามาโหดอยู่นะครับผ่านสวนมะพร้าวผ่านเหมือนเนี่ยดูเดี๋ยวก่อนจะถึงนู่นป่าป่าครับนี่เราพักกันที่นี่นะครับมุมซาบีชรีสอร์ทแอนด์เรสโตรองครับนี่เข้ามาเป็นที่จอดรถอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็นี่เป็นอย่างนี้แล้วครับเข้าไปดูที่พักกันดีกว่าเดือนดูเอาลูกให้ดูผมเห็นแล้วเฮ้ยแม่งโคตรฟิลเกาะเลยผมเลยมาก็ได้เพราะว่ามาไหว้เจ้าที่บ้านที่จะอ่ำอยู่แล้วครับก็เลยมาเที่ยวหน่อยมีลูกน้องด้วยนะครับสวัสดีครับต้องเช็คอินตรงไหนครับเช็คอินก่อนนะนี่นะครับนี่ห้องพักเขามีโซนด้านหลังนะครับตรงอยู่ตรงข้ามกับที่เช็คอินเลยแต่ของเราพักข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปดูกันโอ้มาจังหวะพายุเข้าพอดีนะครับนี่ห้องพักเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นบ้านนี่เราจองมาแบบนี้โซนใหม่นะครับนี่โซนนี้สวยงามบีหกนะครับไปอยู่บีหกที่นี่ก็มีอยู่สามห้องฟิลดีอยู่นะครับบรรยากาศครับเดี๋ยวไปดูห้องดีกว่าขอบคุณครับนี่ห้องเป็นไงพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะทีวีอยู่นี่ตู้เย็นอยู่นี่ห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้ห้องน้ำดีนะห้องน้ำดูกว้างนะครับกว้างอยู่นะแต่ที่นอนพอดีเป๊ะตื่นชมวิวเป๊ะอุ้ยแต่เสียดายจังเลยอ่ะคลื่นแรงมากเลยอ่ะเนาะต้องเสียดายค่ะจังหวะชีวิตค่ะคลื่นอย่างโหดนี่ฟังเสียงคลื่นยาว8เมตรครับลงเล่นน้ำไม่ได้นะครับโคตรโหดเล่นเซิร์ฟได้เล่นเซิร์ฟจะไปกล้านั่งริมทะเลไหมเนี่ยมาแล้วก็ต้องนั่งป่ะเนี่ยที่นั่งก็มีมาป่ะนั่งป่ะโอเคครับได้เวลาพักผ่อนนะครับสายนี่ครับหน้าหาดเขามีที่ให้นั่งเยอะเลยนะครับนี่มีเบาะชิวแต่ขึ้นโอ้โหขึ้นหน้าเล่นเซิร์ฟมากครับไปครับเห็นเขายิงตะปูปัก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 ไปดูครับเหมือนเขาจัดโซนห้องใหม่นะครับห้องใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ผมเดินไปดูมาก็โอเคอยู่ครับมีเวลาจะพาเดินดูของหาดของตรงนี้ด้วยนะครับเพราะมีเหมือนมีที่พักเยอะอยู่นะครับนี่ที่ผมบอก
ียกว่าห้องใหม่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าใหม่ไม่ใหม่สวยดีนะครับพี่เขายิงปัก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 อันนี้โซนใหม่อ่ะพี่โซนใหม่ครับหรือว่าอัปเดตเฉยเนี่ยปรับปรุงปรับปรุงครับสั่งพิซซ่ากินดีกว่าหิวแล้วหน้าคนหิวนะฮะมาแล้วครับนี่ดีเด็ดของที่นี่ครับข้าวกะเพราแนะนำพิซซ่านะคะถ้ามาพักที่นี่ก็เขาว่าทีเด็ดเมื่อกี้เราไปสั่งอะไรนะเอมมี่แป้งยังไม่ได้นวดเลยแสดงว่าแป้งอ่ะเขาจะต้องทำเองนะเองก็แสดงว่าจะต้องทีเด็ดเพราะว่าเจ้าของที่นี่เขาเป็นชาวต่างชาติใช่ชาวต่างชาติคือไม่ใช่คนไทยก็แสดงว่าอาจจะเป็นคนอิตาลีหรือเปล่าดูหน้าตาได้นะคะหอมด้วยแล้วตอนแรกเราสั่งต้มยำมาโน่นได้ไม่มีต้มยำมาก่อนต้มยำมาก่อนแต่ถ่ายไม่ได้นะครับเพราะเหลือแต่น้ำ นี่แต่ว่าดูทะเลซะก่อน8เมตรกันเลยทีเดียวฮะจริงๆมันก็บรรยากาศมันได้อยู่นะถ้าเกิดว่ามีแดดแล้วก็คลื่นมันไม่สูงอะนะพี่พักเขาดูดีอยู่นะสวัสดีครับ Good morning ตอนเช้าเราก็ตื่นกันแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็ไปนอนอีกสักตื่นนึงแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปกินข้าวนะครับเช้าตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสวยงามแล้วครับแต่ว่าทะเลก็ยังคง8เมตรเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันนี้มีแดดไปครับได้เวลาออกตัวอันนี้ที่เราพักนะครับเดี๋ยวผมวนจะไปฝั่งขวาก่อนนะครับตะกี้เหมือนน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะครับขึ้นมาสูงนี่ขึ้นมายันนี่เหลือโอ้โหขวาปุ๊บมาเจออันนี้เลยเห็นรูปแบบชื่อ Sea and Sea นะครับทะเลแล้วก็ทะเลโอ้ขวาดูสะอาดมากเลยครับตรงนี้นี่นะครับดูดีอยู่ไอโตนะครับตรงนี้ท่าทางนี่มีรูปตัว Sมีพูลมีสระน้ำด้วยครับสวยนะนี่ดูไฮโซแล้วครับตรงนี้โอ้โหแจ่มเลยนะครับเดินเป็นรู้อันนึงครับอีกอันนึงเจ้าของเดียวกันหรือเปล่ามีทางเดินเลาะมาจากซีแอนซีนะครับเนี่ยมีไฟด้วยเดินสบายเลยครับถึงแล้วนะครับนี่ดูหรูหราอยู่นะครับทับสแกผมก็เคยเพิ่งมาครั้งแรกโอ้ดูขึ้นมาจากนี่นะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกฝรั่งนะครับส่วนใหญ่ว้าวโอ้ดูดีมากครับโอ้โหโคตรดูดี
จ๋วเลยครับสวยจัดโอ้ยเขาเลาะไปจนนู่นสงสัยเหมาหมดแล้วมั้งผมว่าเพราะว่าที่ผมอยู่ก็ถือว่าเป็นต่างชาตินะครับเป็นเจ้าของเหมือนกันโอ้ยาวเหมือนกันครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปดูต่ออยู่นี่แล้วครับจะเป็นพูลวิลล่าอีกไหมอ่ะดูตรงแล้วเหมือนน่าใช่นะครับนี่อะไรอ่ะเนี่ยจริงด้วยครับดูหลายแล้วอันนี้ชื่ออะไรอ่ะสวยกันนะครับโอ้นี่สวยมากโอ้โหมันจะไฮโซนะครับไฮโซจัดอันนี้ถามพี่เขานะครับโอ้เป็นวิลล่านะครับคือละหมื่นกว่าบาทชื่ออะไรมารีนมารีนสักอย่างนะครับโอ้ทำขายเรื่อยๆเนี่ยน่าจะทำขายนะครับโอ้หลายบาท1 2 3 4 5 6บาทเลยครับเจ็บป่ะนี่นะครับเมื่อกี้เจอเฮียเขานะครับเฮียบอกสร้างเสร็จแล้วค่อยขายนะครับสรุปเฮียขายถามกี่ล้านเฮียบอกยังไม่ตั้งราคาแล้วครับนะครับที่ผมบอกชื่ออะไรเอมารีนเอมารีนนะครับมีเขามีที่พักอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟูลวิลล่าเมื่อกี้เขาบอกทั้งวิลล่า 19,000 นะครับผมว่าได้อยู่นะครับมากันหลายๆคนจะแชร์กัน 19,000ไปครับTo the city streets, we began to feel the fire. มาถึงแล้วครับฟาร์มแพะชนแกะจับแพะชนแกะมาวันจันทร์นะครับโล่งเลยนี่เขามีร้านค้ามีอะไรให้ด้วยนะครับนี่ครับป้าสาธิตอยู่หน้าเนี่ยเขาจะไม่มายุ่งกับเราพอมันจันทร์เราก็ถึงแล้วนี่ครับมีแกะด้วยมีแกะแพะครับแพะนี่ต้องไกลๆของเราเลือกมาพนักเราได้อยู่ได้อยู่ค่ะถ่ายคลิปไปก่อนอีกอันหนึ่งค่อยถ่ายรูปหนูหนูมาแล้วหนูหนูไม่ใช่ไม่ใช่ของกินลูกของกินแล้วหนูเป็นเจ้ากินเหรอโอ้ยน้องบอกต้องระวังไอ้น้องบอกต้องระวังเหยียบเท้านะครับนี่บางตัวก็ไม่สนใจครับนี่กินหญ้าดีกว่าสบายใจกินได้หมดน้องเลี้ยงครับน้องเขาเก่งมากเขาจำได้ไหมเขาเชื่อตัวไหนอะไรไหมชอบเกาคางหรอไม่ไอ้ขาไอ้ขาไอ้ขาไม่ใช่ไม่ใช่นะลูกไม่ใช่เขียวนี่ไม่ใช่ลูกเอาละครับนี่ตรงจับแพะชนแกะเขามีขายน้ำด้วยนะครับนี่หกบ้าหวานด้วยแล้วนี่ก็เดี๋ยววันใดเดี๋ยวไปกินน้ำ
นี่ปลาเขานี่ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยโบราณของป้าเขาครับเผื่อใครหิวๆก็มาที่นี่มานั่งชิลได้นะครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ได้ห้องนอนห้องน้ำมีครับครบๆจ้ะครับอุปกรณ์เบียร์เบอร์มีขายนะครับนี่ป้าบอกยอดที่เนี่ยผมก็นั่งคุยกับป้าพักนึงครับลมเย็นสบายนี่ถ้าไม่ติดกับกรุงเทพนี่ซื้อแล้วเนี่ยซื้อแอลแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดขับกับกรุงเทพจัดแล้วเนี่ยบรรยากาศดีเอาละครับเราก็ล่ำลากันที่ฉับแพะชนแกะนะครับของเขื่อนปานบุรีนะครับมาเที่ยวกันได้ทางเข้าก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับไม่ต้องวกรถกลับนะครับเขามีป้ายอยู่ตลอดทางก็ขู่ขันหน่อยนะครับเขาทำกันเองนะครับที่นี่เฮ้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บ